เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนี่มันก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะขี้เศร้าจริงๆเลยอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวด้วยกันก่อนสิจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วโต้งล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดจังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราดจังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำจิตอาสาพระราชทาน904วปร.อำเภอเมืองตราดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดโยธานิมิตพระอารามหลวงถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนายวีระฤกษ์วณิชกุลนายอำเภอเมืองตราดจิตอาสา904วปร.กำลังพลทหารตำรวจในพื้นที่กว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดโยธานิมิตพระอารามหลวงอำเภอเมืองตราดสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดโยธานิมิตพระอารามหลวงถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา904วปร.ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับศาสนสถานแห่งนี้จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราดครั้งที่1/2563โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ
การเสนอประเด็นการเปิดจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้นตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองตราซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้แจ้งผ่านที่ประชุมว่าโครงการพัฒนาเส้นทางได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดตราปีงบประมาณ2563แล้วในส่วนของความพร้อมอยู่ในขั้นตอนการส่งรายละเอียดไปยังกรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้และประสานในเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ให้ความเห็นว่าการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้นจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนให้มากขึ้นทั้งนี้ทางจังหวัดตราดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการเป็นระยะอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้อย่างได้เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆอาทิระยะเร่งด่วนคือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตราในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ระหว่างวันที่19ถึง23มีนาคม2563ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านที่พักในการรองรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและกองเชียร์โดยการเป็นเจ้าภาพที่ดีนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดระยะยาวเช่นโครงการพัฒนาเส้นทางเลียบชายทะเลจากจังหวัดจันทบุรีเลียบชายฝั่งจังหวัดตราการสร้างแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการสร้างเส้นทางรอบเกาะช้างและการผลักดันให้จังหวัดตราเป็นศูนย์กลางค้าไม้กฤษณาของโลกอีกด้วยรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.จังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราดนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราครั้งที่1/2563ซึ่งจังหวัดตราโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราจัดขึ้นโดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตราจากส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราสำหรับการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตราครั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดตรารวมทั้งผลการถอดบทเรียนปัญหาอุบัติเหตุจราจรเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมีสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตประกอบด้วยปัญหาจากจุดเสี่ยงบนถนนปัญหารถบรรทุกจอดไหลทางปัญหาเมาสุราปัญหาการขับรถเร็วรวมถึงปัญหารถจักรยานยนต์เช่าบนเกาะช้างที่ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้บังคับให้ผู้เช่ารถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยนอกจากนี้ยังพบปัญหาอุบัติเหตุจราจรจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นในกลุ่มรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งกับที่ประชุมว่าปัจจุบันทางปภ.ได้สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็วให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดตราดแล้วรวม7เครื่องเพื่อกวดขันวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่างๆเสนอแผนและโครงการของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการและมีความเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยทางถนนในปีงบประมาณ2563มายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
ใครที่รู้สึกว่าชีวิตไม่สมบูรณ์แบบเลยก็ขอให้กำลังใจจะสมบูรณ์แบบไหนคงไม่สำคัญเท่ากับสมบูรณ์แบบในแบบที่เราเป็นเราเป็นในแบบของเรานั่นแหละคือสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เดินมามองเห็นจีวรที่เขาขึงบังแดดบังฝนตรงนี้พร้อมด้วยไม้ที่ขรุขระตรงนี้อีกหนึ่งท่อนก็เก็บมาเป็นข้อธรรมพิจารณาร่วมกันนะว่าใครเขาบอกว่าเราไม่สมบูรณ์แบบไหนแต่ผ้าผืนเนี่ยเขาก็สมบูรณ์ในการบังแดดเท่าที่เขาบังได้เขาเหมือนกับความชราเขาเหมือนกับคนแก่เขาเหมือนกับคนที่มีสติปัญญาน้อยเขาเหมือนกับอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ทำได้เท่าที่เขาทำนี่ก็ยังบังแดดบังฝนได้เท่าที่เขาพอบังได้ยังดีเสียกว่าผ้าผืนใหม่ๆที่ถูกพับเก็บไว้สวยๆโก้โก้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ในการบังแดดบังฝนเท่าที่พอทำได้ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้นะเราจะรู้สึกว่าทำไมคนอื่นดูดีกว่าเราแต่ถ้าเขาดูดีกว่าเราแล้วเขาเป็นประโยชน์กับโลกนี้ด้วยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนั่นก็คือเขาสมบูรณ์แบบทั้งกายภาพสมบูรณ์แบบทั้งกายวาจาใจแต่ถ้าเราจะไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องไหนๆก็จงมองในความสมบูรณ์ที่เราเป็นไม้ท่อนนี้ถ้าหากว่าคนเห็นประโยชน์เขาในความขรุขระเอาไปต่อยอดในงานศิลปะเขาก็จะเป็นประโยชน์ได้เมื่อคนเห็นประโยชน์ของเขางั้นแน่นอนโยมเราทุกคนล้วนแต่เกิดมาไม่มีใครที่จะสมบูรณ์ทุกด้านทุกประการแต่ว่าเราสามารถที่จะพิจารณาและมองให้เห็นได้ว่าเรามีความสมบูรณ์ในมุมที่เราเป็นเรามีความสมบูรณ์ในฐานะที่เราทำได้ถึงมันจะฉีกขาดง่ายแต่มันก็ยังพอบังแดดบังฝนได้เท่าที่เขาพอจะทำได้ผู้สูงวัยก็อยู่ในฐานะของความเป็นผู้สูงวัยที่เป็นประโยชน์ในด้านที่เราทำได้โดยกำลังเท่าที่เรามีคนที่หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ไม่สวยไม่หล่อไม่ต้องไปหลบหน้าหลบตาไม่ต้องไปอายใครเมื่อเรามีความสามารถดีเราเป็นคนดีเชิดหน้าแล้วก็มองโลกอย่างเข้าใจว่าถึงฉันจะไม่สวยเท่าคุณแต่ฉันก็ไม่เคยเบียดเบียนใครในใจก็ใสข้างนอกไม่ใสก็คงไม่เป็นไรกระมังฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะโยมนะสมบูรณ์แบบในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราเป็นเราเป็นแบบไหนสมบูรณ์แบบด้วยการเติมใจเข้าไปเติมใจกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนใครเราก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างความสมบูรณ์ไม่ต้องแอบหลบซ่อนๆไม่ต้องไปมองคนอื่นและมาเปรียบเทียบกับตัวเราจะเกิดเรื่องเศร้าเสียมากกว่าก็เป็นกำลังใจนะโยมนะความสมบูรณ์แบบในแบบที่เราเป็นให้กำลังใจทุกๆคนที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วขอเจริญพรThank you.